นี่นี่น้องๆเสร็จแล้วดูสิ0ถึง9กลายเป็นตัวใหญ่มากบีมโอ้โหโหบีมโอ้ตายอ้าวหลุดเลยอะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเรียนตัวนี้อ่ะโอเคจากคลิปที่แล้วที่ป้าบ้าทำคลิปตามหาสมบัติหุ่นยนต์ตัวเลขนะครับคลิปนี้เราจะมาแกะรีวิวกัน0ถึง9เดี๋ยวยืนต้องใส่ชุดทหารด้วยเหรอโอ้โหอ่ะบีมแกะเลยบีมอยากแกะเลขไหนก่อนน้องบีมก็หยิบแกะเลยครับแม่บีก็แกะเลยไม่เอาเลข บีมเอา9ไปหุ่นยนต์ตัวเลขเนี่ยป้าบ้าไปซื้อมาจากเซเว่นนะแล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเอามารวมกันทุกตัวเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่นี่ตามข้างหลังเนี่ยเห็นไหมอ๋อแกะเลยครับไม่เอาเล็กแปลงดีกว่าบีมแกะเลยครับแม่บีแกะเลยก็เป็นของเล่นที่ได้ความรู้ด้วยนะเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ด้วยแกะเลยน้องบีมแกะมาแล้วเลข9ว้าขอลองแปลงเองได้ไหมในกระดาษเขามีวิธีแปลงร่างด้วยนี่น้องๆคิดว่าน้องบีมจะแปลงร่างได้ไหมนี่แม่บีเริ่มแล้วนะนี่น้องๆเหมือนรถถังเลยอะเลข3แปลงง่ายนะหุ่นยนต์ตัวเลข Pocket Morpher เนี่ยดูสิโอ้อุ้ยเป็นแล้วอะไหนๆแปลงได้แล้วโอ้อุ้ยมีปืนออกมาบีมนี่น้องบีมแปลงเสร็จแล้วเลข9เป็นรถถังโอ้โหวิรถวิ่งได้ด้วยอ่ะลองดิลองดุนดิมีล้ออ่ะยิ่งตุ้ม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 เกิดการต่อสู้ครับเกิดการต่อสู้เลข4แกะเลยครับผมวิเลข4เนี่ยที่ป้าเห็นน่ะมันต้องเป็นเครื่องบินหรือรถถังอะไรที่มีปืนเยอะๆแน่เลยบีมดูสิเนี่ยโอ้น้องบีมกาวมาแล้วอ่ะกลายเป็นเครื่องบินแล้วครับน้องบีมเลข8แกะเลยว้าวนี่น้องๆเลข8เป็นเรือรบดูนะปราบอุ๊ยเสร็จแล้วเหรอแบบง่ายดายอ่ะโอ้ง่ายมากๆเลยเลข8นี้เป็นพับๆนะพับออกมากางออกมาแค่นั้นเองนี่น้องบีมไกลเสร็จแล้วนะเห็นไหมเป็นเครื่องบินแล้วยังไงต่อครับอ๋อเก็บหัวอ้อหัวเครื่องบินออกมาแล้วว้าวทิ้งระเบิดตุ่ม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 แล้วก็ดูว่าระเบิดบดเปล่าฟึบยังไม่บดยังไม่บดอ๋อดูได้นะคะถ้าเกิดฝาเปิดตรงนี้แปลว่าทิ้งระเบิดโอเคแต่แม่แกะอีกอันนึงแล้วนะเดี๋ยวบีมจะไม่ทันแม่นะแม่แกะเลข7แล้วนะเฮ้ยเลข7เขาเหมือนเครื่องบินหรือเปล่าเครื่องบินเครื่องบินอ่ะเลข7โอ้แค่กลางออกมาโอ้บีมปืนเต็มเลยอ่ะลูกระเบิดดูดิใช่เครื่องบินว้าวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ววิ่งง่ายดายอ่ะหงายโอ้โหปืนเพียบดูของน้องบีมบ้างดูของน้องบีมบีมเลข5แปลงยังไงครับเลข5บีมดูคู่มือลูกศรกลางออกแบบไหนบีมดึงตามลูกศรที่เขาบอกดูสิตรวจดึงออกมาให้ครบทุกมุมปืนขาดปืนนี่ไงว้าวไหนลองวางอุ้ยนี่แล้วหุบตรงนี้หุบต้องเอาให้เหมือนลูกนี่ว้าวดูสิดูหุ่นยนต์ตัวเลขของเราที่เราแปลงร่างกันมาโอ้สุดยอดไปเลยครับแกะเลยว้าวดูคู่มือเลข6แม่บีแกะเลข2ออกมาแล้วแปลงร่างเลยครับแล้วค่ะช่วยมาอ๋อกางออกมาแล้วครับ1สเต็ปนี่มันใช้อย่างนี้กดอ๋อเสร็จแล้วรถถังว้าวตุ้ม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 นี่น้องๆหุ่นยนต์ตัวเลขอ่ะมีล้อด้วยนะบางเลขอ่ะวิ่งได้ด้วยว้าวนี่เสร็จแล้วเลข6ของน้องบีมแม่บีช่วยไปหน่อยหนึ่งว้าวเดี๋ยวเลขต่อไปที่เราจะแกะนะครับเลข0ข้างหน้าซองของเล่นเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีรูปด้วยเห็นป่ะแกะแปลงร่างเสร็จเป็นแบบนี้เลยรถมีจรวดว้าวแกะครับบีมแกะเลยนี่ใกล้ครบแล้ว0ถึง9แปลงร่างรอแล้วตอนนี้เลข0อุ้ยสเต็ปง่ายมากที่เห็นน่ะดึงขาออกข้างแค่นั้นเองง่ายอ่ะจริงจริงดูดิดูคู่มือดิเนี่ย
นี่ไงดึงออกมาแล้วข้างๆนั่นนะปืนออกมาแล้วนะอ้ออ่านี่ไงอ่ะเสร็จแล้วมั้ง นี่เสร็จแล้วเลข0โอ้เป็นรถมีจรวดยิงตุ้มตุ้มอ่ะต่อเลยครับเลข1นี่เลข1ของเราเสร็จแล้วน้องๆปืนว้าวอ่ะโอเคตอนนี้เราก็แปลงร่างหุ่นยนต์ตัวเลขครบแล้วนะเลข0ถึงเลข9นะนี่เรียงตามลำดับเลยครับ0ถึง9ว้าวตอนนี้ต่อสู้กันก่อนครับต่อสู้อ่ะแบ่งกำลังครับแบ่งกองกำลังก่อนครับแบ่งไฟล์ให้คนละ5เท่ากันจะได้ยุติธรรมเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพของน้องบีมก่อนเลยโอ้โหโอ้โหแม่บีจะยิงเครื่องบินน้องบีมแล้วไม่ใช่หลายอันลบนี่น้องบีมมัวแต่ลบอยู่ข้างบนนี่เรือดำน้ำของเราดำน้ำแอบซุ่มโจมตียิงดำน้ำไปยิงนี่บีไม่รู้เป็นเรือแต่อันนี้มีกล้องจับใต้น้ำกล้องจับใต้น้ำตอนแม่มาถึงแม่ยกปืนขึ้นยิงเลยโอ้ความโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะรวมร่างเป็นตัวใหญ่ตามที่คู่มือเขาบอกนะรวมร่างแล้วร่างแรกปึ๊บเสียบลงไปตามคู่มือเลยวิ่งง่ายดายอ่ะปึ๊บโอเคพักไว้ก่อนโอเคครับสเต็ปที่2เลข5กับเลข1ต่อตามคู่มือปึ๊บโอ้เสร็จแล้วง่ายดายพักไว้ก่อนเดี๋ยวรวมร่างใหญ่อ่ะต่อข้างหลังอึ๊บพักไว้นี่0กับ2ครับอันนี้ไม่ต้องกลับเลขเลยนะเป็นแบบนี้เลยที่เราแปลงร่างแต่บางตัวก็ต้องกลับใช่ว้าวตอนนี้เรารวมออกมาเป็น4ชุดแล้วนะนี่1 2 3 4แต่ในคู่มือเราต้องมีเลข8แล้วตอนนี้เลข8หายไปไหนบิ๊บเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเรือดำน้ำเลข8เป็นเรือดำน้ำไหนโอ้น้องบีมเอาไปหรือเปล่าบีมเอาไปหรือเปล่าเลข8อ่ะนี่ไงมาแล้วถ้าขาดเลข8ไปจะไม่สามารถรวมร่างกันได้นะครับโอ้ต้องหงายขึ้นนะครับว้าวโอเคมารวมร่างใหญ่อันนี้รวมกับอันนี้ก่อนรวมกันมันก็จะเป็นแบบในรูปนี้เนี่ยแม่บีประกบแล้วโอเคนี่เสร็จแล้วแค่เสียบลงไปติดเลยอ่ะว้าวนี่นะครับรวมร่างชุดที่2ครับนี่รวมเสร็จแล้วครับน้องๆว้าวนี่น้องๆเสร็จแล้วดูสิ0ถึง9กลายเป็นตัวใหญ่มากบีมวิ่งดูหน้าบีมดิแบบตะลึงไปเลยอะว้าวบอสใหญ่ก็ถือแล้วนะนี่น้องน้องบีมเอาทหารมาทำอะไรครับจะทำอะไรครับโอ้สู้รบกับทหารใช่ไหมโอ้เล่นความเร็วโอ้ยเลยยิงตูมชิ้นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ข้างล่างฐานเขาเป็นล้อนะวิ่งได้อ่ะได้ยินเสียงล้อเนี่ยโอ้โหหุ่นยนต์ต่อสู้กับทหารครับตอนนี้บีมลองวัดดุลแล้วก็ปล่อยเลยดูดีว่าเขาวิ่งไหมวิ่งได้โอ้โหบีมโอ้อ้าวหลุดเลยอะโอเคน้องๆก็สนุกมากๆเลยอะสำหรับหุ่นยนต์ตัวเลข Pocket Morpher Series 2นะมีจำหน่ายที่เซเว่นนะครับสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายสนุกสนาน